ข้อ2จงหาค่าของลิมิตต่อไปนี้ถ้าลิมิตหาค่าได้สำหรับข้อ2ใหญ่นี่นะคะจะมีทั้งหมด6ข้อย่อยด้วยกันนะคะน้องๆข้อแรกเขาบอกว่าลิมิต x เข้าใกล้ลบ4ในด้านลบ4ฝั่งลบนะคะของ f x บวก4ส่วน f เอ้ย f x บวก4ส่วน x บวก4ข้อ2ลิมิต x เข้าใกล้ 1.5 ของ2 x กำลัง2ลบ3 x ส่วนด้วย f 2 x ลบ3ข้อ3ลิมิต x เข้าใกล้0ทางด้านบวกของ1ส่วน x ลบ1ส่วน f x ข้อ4ลิมิต x เข้าใกล้ลบ4ของ f x บวก4ข้อ5ลิมิต x เข้าใกล้2ของ f x ลบ2ส่วน x ลบ2ข้อ6ลิมิต x เข้าใกล้0ของ1ส่วน x ลบ1ส่วน f x เขาบอกให้หาค่าของลิมิตใช่ไหมคะทีนี้น้องๆจะเห็นว่าข้อ1ข้อ2เนี่ยมันแตกต่างจากข้อ1ตรงที่ข้อ1เมื่อกี้ที่เราทำกันไปเนาะเขาคือข้อ1เนี่ยมันไม่มีแอปใช่ป่ะแต่ข้อ2อ่ะเขาให้แอปอะไรมาเต็มไปหมดเลยแสดงว่าวิธีการทำเนี่ยก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะน้องๆทีนี้พี่ขอทวนเรื่องลิมิตที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเลยเนาะพี่บอกว่าการหาลิมิตเนี่ยอย่างแรกก็คือสร้างตารางอย่างที่2คือเราดูจากกราฟเอาอย่างที่3คือใช้ทฤษฎีลิมิตแล้วก็การแทนค่านะคะทีนี้พี่บอกว่าความหมายของลิมิตคืออะไรลิมิตเขียนแทนด้วยลิมิต x เข้าใกล้ a ของ fx เท่ากับ l มีความหมายว่าถ้า x เข้าใกล้ a แล้ว fa จะเข้าใกล้ l โดยที่ fx อาจจะเท่าหรือไม่เท่ากับ l ก็ได้นะคะตัวอย่างการวิธีการหาลิมิตด้วยการแทนค่าก็คืออย่างเช่นเขาให้ fx มาเป็น x กำลัง2ลบ x บวก4บอกว่าให้หาลิมิต x เข้าใกล้2ของ fx น้องก็แทนค่า x เข้าใกล้2ทั้งทางฝั่งลบและฝั่งบวกทางฝั่งลบนะคะก็คือถ้าพี่พูดว่าค่า x ที่เข้าใกล้2ทางฝั่งลบน้องต้องนึกถึง x ที่เป็นไงเข้าใกล้2ทางฝั่งลบก็คืออยู่ค่า x มีค่าใกล้2แต่ยังไม่ถึง2ใช่ป่ะแล้วถ้าค่า x ที่เข้าใกล้2ทางฝั่งบวกล่ะคะถ้าเข้าใกล้2ทางฝั่งบวกก็เป็น x ที่เข้าใกล้2และมีค่ามากกว่า2มานิดหน่อยโอเคป่ะอย่างเช่นตัวอย่าง x เข้าใกล้2ทางฝั่งลบก็คือ 1.999ถ้า x ที่เข้าใกล้2ทางฝั่งบวกก็อย่างเช่น 2.001 เป็นต้นแบบนี้นะทีนี้มันจะมีคำว่า fx ที่เข้า x ที่เข้าใกล้2กับ x ที่เท่ากับ2ถ้า x เข้าใกล้2เนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยลิมิต x เข้าใกล้2ของ fx แบบนี้แล้วก็ x เนี่ยก็จะแทนด้วยตัวที่เขาบอกว่าเข้าใกล้2ใช่ป่ะแสดงว่ามันต้องไม่ใช่2เพราะฉะนั้น x ต้องแทนด้วย 1.99 หรือว่า 2.01 เป็นต้นก็คือค่าใกล้เคียง2แต่ไม่ใช่2ส่วน x ที่มีค่าเท่ากับ2เราก็แทน x เป็น2ไปเลยมันจะมีความต่างกันในฟังก์ชันที่ถ้าแทน x ลงไปเป็น2แล้วจะทำให้ส่วนมีค่าเป็น0อย่างเช่นฟังก์ชัน1ส่วน x ลบ2เป็นต้นนะคะต่อจากนั้นสมมติพี่ให้กราฟกราฟหนึ่งเมื่อกี้ตอนต้นเนี่ยบอกว่าหาลิมิตวิธีแรกคือด้วยการสร้างตารางใช่ไหมคะวิธีที่สองคือการดูจากกราฟวิธีที่สามก็คือการใช้ทฤษฎีลิมิตทีนี้วิธีที่สองเนี่ยการดูจากกราฟเราก็ดูเนี่ยเห็นปะเขาให้กราฟมาแบบนี้จำได้ไหมถ้ากราฟโบแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่เอาใช่ไหมถ้ากราฟจุดดำแปลว่าเอาทีนี้เขาบอกว่าลิมิต x เข้าใกล้0ของ fx มีค่าเท่าไหร่
วิธีก็คือถ้าจะหาลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของ f(x) เนี่ยน้องต้องหาลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทั้งด้านบวกและทางด้านลบคือพี่บอกว่ามันจะมีลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทั้งด้านบวกกับทางด้านลบถ้าน้องถามแค่ x เข้าใกล้ศูนย์เฉยๆแปลว่าน้องสนใจทั้งด้านบวกและทางด้านลบเพราะฉะนั้นในเมื่อน้องสนใจทั้งด้านบวกและทางด้านลบนะคะลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทั้งด้านบวกของ f(x) เนี่ยพี่บอกว่าดูจากอันเนี้ยในตารางในกราฟเนี่ยเขาบอกว่ามีค่าเป็น1และเข้าใกล้ศูนย์ด้านลบมีค่าเป็นลบ1ทีนี้พี่บอกว่าการหาลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยเราต้องดูทั้งศูนย์ทางด้านบวกและศูนย์ทางด้านลบประกอบกันแต่ข้อนี้ศูนย์ทางด้านบวกมันบอกว่าเป็น1ทางด้านลบบอกว่าเป็นลบ1เพราะฉะนั้นลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์มันจะตอบว่า1หรือลบ1ดีใช่ปะถ้าเป็นพี่ก็คงสับสนว่าจะตอบว่า1หรือว่าจะตอบว่าลบ1ดีพี่ก็เลยบอกว่าในเมื่อมันตอบไม่ตรงกันพี่ก็ขอไม่เชื่อใครเลยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าฉันหาค่าไม่ได้ให้เหตุผลว่าเพราะลิมิตซ้ายก็คือลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านลบเนี่ยมีค่าไม่เท่ากับลิมิตขวาก็คือ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านบวกนั่นเองหลังจากนั้นเราก็ได้พูดถึงฟังก์ชันต่อเนื่องและฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปในข้อต่อๆไปนะคะน้องๆยังไม่ต้องซีเรียสนะทีนี้เอาอันที่สอนไปล่าสุดก็คือทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตทฤษฎีบทลิมิตเนี่ยดูยุ่งยากเยอะแยะและวุ่นวายนะคะน้องๆแต่อันที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เยอะแยะยุ่งยากอย่างที่เราคิดไปสมมตินะคะทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตเนี่ยพี่จะบอกว่าให้น้องๆจำคือจำแบบผ่านๆก็พอไม่ต้องแบบไปซีเรียสกับมันมากทีนี้ทฤษฎีบทลิมิตนะคะน้องข้อแรกก็คือเขาบอกว่าลิมิตของค่าคงที่มีค่าเท่ากับค่าคงที่นั้นๆข้อที่2ลิมิตของ x มีค่าเท่ากับ a ข้อที่3ลิมิตของ x กำลัง n มีค่าเท่ากับ a กำลัง n ข้อที่4ข้อที่4พี่บอกว่าลิมิตของผลบวกมีค่าเท่ากับผลบวกของลิมิตข้อที่5ลิมิตของผลลบมีค่าเท่ากับผลลบของลิมิตนั่นหมายถึงลิมิตสามารถกระจายในเครื่องหมายลบและเครื่องหมายบวกได้ส่วนข้อที่6ลิมิตของผลคูณก็มีค่าเท่ากับผลคูณของลิมิตนั่นหมายถึงลิมิตก็สามารถกระจายในเครื่องหมายคูณได้โดยรวมแล้วพี่ก็ต้องการจะบอกว่าลิมิตสามารถกระจายในเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบและเครื่องหมายคูณได้นะคะจากนั้นลิมิตของค่าคงลิมิตที่มีค่าคงที่อยู่ข้างในลิมิตสามารถดึงค่าคงที่มาไว้ด้านหน้าลิมิตได้และลิมิตของผลหารก็สามารถกระจายเป็นผลกระจายเป็นลิมิตที่มีฟังก์ชัน2ตัวหารกันก็กระจายลิมิตเข้าไปในผลหารได้แต่ต้องไม่ทำให้ส่วนเป็น0อันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะน้องต้องไม่ทำให้ส่วนเป็น0คือ m ต้องไม่เท่ากับ0โอเคไหมยังไม่จบนะคะอันนี้เพิ่งจบลิมิตไปแค่8ข้อเท่านั้นข้อที่9ทฤษฎีลิมิตเขาบอกว่าถ้าลิมิตของ f(x) ฟังก์ชัน x ที่ยกกำลัง n เราจะสามารถเอาลิมิตสอดไส้เข้าไปได้เป็นลิมิต f(x) ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะส่วนข้อ10ลิมิตของ √n จะได้เอาลิมิตสอดไส้ไปในรูทจะได้รูททั้งหมดแล้วก็มีลิมิตอยู่ข้างในอย่างนี้นะโอเคเราทำครบทั้งหมด10ข้อแล้วหวังว่าน้องๆจะพอคุ้นๆกับทฤษฎีลิมิตนะทีนี้ทฤษฎีบทอีก2อย่างที่ก็ค่อนข้างจำเป็นอย่างเช่นอันแรกเขาบอกว่าลิมิตของ x เข้าใกล้ a ของ px จะมีค่าเท่ากับ pa ซึ่งนั่นหมายถึงถ้าพี่ให้ฟังก์ชันนึงมาน้องจะสามารถแทนค่า a ตัวนี้ค่ะน้องสามารถแทนค่า a เข้าไปในฟังก์ชันนั้นแทนค่า x ได้เลยโอเคไหมแต่ทฤษฎีบทข้อต่อมาเขาบอกว่าน้องก็สามารถแทนค่า a ในฟังก์ชันในฟังก์ชันนั้นๆคือแทนค่า a แทนที่ x น่ะเอาค่า a ไปแทนที่ x ในฟังก์ชันนั้นๆได้เหมือนกันแต่ต้องไม่ทำให้ส่วนเป็น0โอเคป่ะคือส่วนใหญ่ทฤษฎีบทจะชอบยกเว้นอะไรก็ตามที่ทำให้ส่วนเป็น0ถือว่าไม่โอเคนะเราก็ได้แล้วน้องว่าทฤษฎีบททั้งหมดมีอะไรบ้างทีนี้อย่าลืมที่พี่เคยบอกว่า
ลิมิตซ้ายของฟังก์ชันกับลิมิตขวาของฟังก์ชันถ้าพิจารณาที่ลิมิต x เข้าใกล้0ของ fx เนี่ยลิมิตซ้ายน้องๆก็คือลิมิต x เข้าใกล้0ทางด้านลบของ fx ถ้าเป็นลิมิตขวาก็จะเป็นลิมิต x เข้าใกล้0ทางด้านบวกของ fx นึกออกมั้ยลิมิตซ้ายกับลิมิตขวานะคะแต่ว่าถ้าลิมิตซ้ายไม่เท่ากับลิมิตขวาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลิมิตซ้ายไม่เท่ากับลิมิตขวาจะทำให้ลิมิต x เข้าใกล้0ของ fx จะหาค่าไม่ได้นั่นเอง เพราะเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่าถ้าลิมิต x เข้าใกล้อะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องดูลิมิตฝั่งซ้ายกับลิมิตฝั่งขวาด้วยว่ามีค่าเท่ากันไหมถ้ามีค่าไม่เท่ากันถือว่าลิมิตเข้าใกล้ x ในค่านั้นอะหาค่าไม่ได้โอเคปะอันนี้คือทบทวนอย่างรวดเร็วนะคะน้องใครที่ฟังไม่ทันก็ต้อง เอาเสียงพี่ไปกรอเป็น 0.5 ก็ได้นะคะแต่ว่าพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนฟังทันเพราะว่าพี่เนี่ยทวนบ่อยมากโอเคต่อไปสรุปหลักการหาลิมิตอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำโจทย์จริงนะคะอย่างอื่นๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ทฤษฎีแต่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสรุปหลักการหาลิมิตอย่างแรกก็คือเราใช้การแทนค่าเอาใช่ไหมเรามีลิมิต x เข้าใกล้2ของ 3x บวก 1เราก็แทน2เข้าไปแทน x เลยก็ได้คำตอบออกมาอย่างเงี้ยโอเคปะคือเราก็แทนค่า xที่เข้าใกล้2เข้าใกล้5เข้าใกล้4เนี่ยแทน2 5 4ลงไปในนี้เลยเราก็ได้คำตอบออกมาง่ายแสนง่ายใช่ไหมน้องแต่มันยังไม่จบแค่นั้นลิมิตมันก็ยังมีแบบอื่นอีกสมมติน้องแทนค่าลงไปแล้วน้องได้0ส่วน0จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้องแทนค่าได้0ส่วน0เนี่ยวิธีการแรกที่น้องต้องเฉลียวใจคือไอ้ fx คือฟังก์ชันนั้นอ่ะมันสามารถแยกตัวประกอบได้อีกไหมอย่างเช่นข้อนี้น้องลองแทนค่าลงไปจะพบว่าด้านบนก็เป็น1ด้านล่างก็ได้1ใช่ปะแต่พอน้องแยกตัวประกอบออกมาน้องจะพบว่าถ้าแยกตัวประกอบแล้วมันจะตัดกันเองบนกับล่างจะมีพหุนามที่ซ้ำกันอยู่มันก็จะตัดกันออกไปก็ทำให้ได้คำตอบนะคะเข้าใจไหมถ้าในกรณีที่แทนค่าเป็น0ส่วน0นะอย่างแรกก็คือสามารถแยกแฟกเตอร์ได้อย่างที่2คือสามารถทำคอนจูเกตได้วิธีการนะคะน้องๆการทำคอนจูเกตน้องๆสังเกตว่าตัวที่สามารถทำได้มักจะเป็นรูทก้อนใบเพิ่มเทิมแบบนี้แล้วเราดูพหุนามนี้แล้วเราสามารถรู้ได้ว่าเนี่ยพหุนามเนี้ยมันแบบมันไม่สามารถที่จะแยกตัวประกอบได้อีกแล้วน้องเข้าใจใช่ไหมแบบมันดูเยอะดูยุ่งเหยิงและมันแทนค่าได้0ส่วน0ถ้าเจอแบบนี้ให้น้องคูณคอนจูเกตเข้าไปทั้งบนและล่างนะคะพอคูณเข้าไปแล้วน้องจะพบความงามคือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ได้เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนั่นเองแล้วมันก็จะตัดบนตัดล่างเหมือนเดิมเลยค่ะน้องแล้วก็แทนค่า x ลงไปจบแล้วค่ะนึกออกใช่ปะมันง่ายน้องมันไม่ยากเลยแต่ถ้าทำทั้ง2กรณีแล้วน้องบอกว่าแทนค่าได้0ส่วน0ทำทั้งแยกตัวประกอบพหุนามแล้วทำทั้งคอนจูเกตแล้วก็ยังไม่หลุดมีวิธีการเด็ดอีกอย่างนึงเขาเรียกว่ากฎของโลปิตาลค่ะกฎของโลปิตาลเนี่ยคือจะใช้การดิฟเป็นหลักลิมิต x เข้าใกล้ a ของ fx ส่วน gx เขาบอกว่ามีค่าเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ a ของ f dif x ส่วน g dif x ก็คือเราต้องรู้จักการดิฟหรืออนุพันธ์ก่อนแล้วเราจะสามารถทำข้อนี้ได้หาลิมิตโดยใช้กฎโลปิตาลอันนี้พี่ดอกจันเอาไว้เพราะว่าพี่เห็นว่ามันยังไม่สมควรที่จะถึงเวลาในการทำนึกออกไหมเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้เรียนเรื่องอนุพันธ์แล้วเราจะกลับมาพูดเรื่องโลปิตาลอีกทีนึงโอเคนะเขาเรียกว่ากฎของโลปิตาลนะคะทีนี้ข้อ2เนี่ยน้องจะเห็นว่าเขาให้หาค่าลิมิตใช่ปะแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรบ้างนะหาค่าลิมิตมีการแทนค่าไปเลยใช่ปะแต่ถ้าแทนค่าไปเลยเราได้0ส่วน0เนี่ยน้องก็ต้องทำไงแยกตัวประกอบพหุนามใช่ไหมคะแยกแฟกเตอร์แยกแฟกเตอร์แล้วเป็นไง
แยกแฟกเตอร์ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ต้องไปทำคอนจูเกตคอนจูเกตไม่ได้ก็ใช้โลปิตาลใช่ปะแต่อันนี้น้องจะเห็นว่ามันจะดูงุนงงนิดนึงเพราะว่ามันมีอะไรคือออกมาทุกข้อน้องเห็นปะมันมีอะไรโผล่ขึ้นมามี absolute ใช่ไหมคะอย่างข้อแรกเนี่ยลิมิต x เข้าใกล้ลบ4ทางด้านลบของ f x บวก4ส่วน x บวก4ข้อ2ก็มี absolute ตรงส่วน 2x ลบ3ใช่ไหมตรงนี้ก็มี f คือทุกข้อมัน f หมดทีนี้พี่บอกไปแล้วว่าหลักในการทำหาค่าลิมิตแบบธรรมดามีอะไรบ้างต่อไปพี่จะพูดถึงหลักการหาลิมิตของต่อไปพี่จะพูดถึงหลักการหาค่าลิมิตของลิมิตที่มันมีฟังก์ชันที่มีแอบโซลูทด้วยนะคะน้องเรามาดูกันเริ่มเข้าเรื่องแล้วนะคะเรื่องที่จะเรียนวันนี้ก็คือการหาค่าลิมิตของฟังก์ชันที่มีแอบโซลูทอยู่ด้วยนั่นเองนะคะพี่บอกว่าabsolute หรือค่าสมบูรณ์นั่นเองค่าสมบูรณ์ตามภาษาไทยนะคะน้องๆแต่เราควรเรียกว่า absolute ตามภาษาอังกฤษโอเคปะหลักในการทำลิมิตที่มี absolute นะหลักก็คือเราต้องถอดแอปให้ได้คือเราต้องถอดแอปออกให้ได้โอเคไหมวิธีการก็คือถ้าในแอปมีค่ามากกว่า0ถ้าแอปมีค่ามากกว่า0เป็นไงถอดได้เลยถอดเลยถอดแอปได้เลยเข้าใจปะแต่ถ้าในแอปมีค่าน้อยกว่า0พี่บอกว่าถอดออกมาเป็นลบแอปโอเคไหมถอดออกมาเป็นลบแล้วก็ฟังก์ชันนั้นโทษทีไม่ต้องมีแอปละโทษทีถอดออกมาเป็นลบของฟังก์ชันนั้นได้เลยนี่เป็นวงเล็บนะลบของฟังก์ชันนั้นโอเคไหมเอาใหม่นะถ้าในแอปมากกว่า0ถอดได้เลยถ้าในแอปน้อยกว่า0ต้องถอดออกมาเป็นลบฟังก์ชันนั้นโอเคปะพี่บอกว่าลิมิตเฉยๆลิมิตเฉยๆแปลว่าอะไรลิมิตเฉยๆคือลิมิตที่ไม่เป็นบวกและไม่เป็นลบบอกว่าลิมิตเฉยๆที่แทนค่าแล้วในแอปเป็น0ให้เช็คซ้ายขวาลิมิตเฉยๆที่แทนค่าแล้วในแอปเป็น0ให้เช็คซ้ายขวาลิมิตเฉยๆก็หมายถึงอย่างเช่นลิมิต x เข้าใกล้2แบบนี้เราก็ต้องเช็คอะไรปกติจำได้ไหมน้องที่พี่ทวนเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดเราหาลิมิต x เข้าใกล้0เนี่ยเราต้องดูทั้งคือมันบอกว่าเข้าใกล้0แสดงว่ามันต้องดูทั้งเข้าใกล้0ทางด้านบวกและทางด้านลบเพราะว่าเขาพูดแค่เข้าใกล้0ใช่ป่ะเราต้องดูทั้งทางด้านบวกและทางด้านลบและลิมิต x เข้าใกล้0ทั้งทางด้านบวกและทางด้านลบต้องมีค่าเท่ากันถึงจะทำให้ลิมิต x เข้าใกล้0เฉยๆมีคำตอบเขาเลยบอกว่าถ้าจะหาลิมิตใช่ไหมเราต้องเช็คทั้งลิมิตซ้ายและลิมิตขวาโอเคฟังอย่างนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมน้องทีนี้พี่มีตัวอย่างค่ะไม่ต้องห่วงเราพูดถึงหลักถอดแอปอยู่ใช่ปะถอดแอปในแอปมากกว่า0จะต้องถอดเลยในแอปน้อยกว่า0ให้ถอดเป็นลบเป็นค่าเป็นลบติดลบนะทีนี้พี่ขอยกตัวอย่างบอกว่าลิมิต x เข้าใกล้2ของ f 2x บวก
5ส่วนด้วย x บวก2น้องว่าต้องทำยังไงดีก็พอเราแทน2ลงไปในแอปใช่ปะพี่บอกว่าถ้าในแอปมากกว่า0ถอดเลยแล้วเรารู้ได้ไงว่าในแอปจะมากกว่า0หรือเปล่าวิธีการคือเราก็ต้องแทน2เข้าไปในแอปก็กลายเป็นเท่าไหร่2คูณ2เป็น4ใช่ไหมคะ4บวก5ก็เป็น9ในแอปเนี้ยเป็นบวกอยู่แล้วถ้าในแอปมากกว่า0อย่างที่พี่บอกหลักนี้สำคัญมากนะในแอปมากกว่า0ถอดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยถอดออกมาเป็น 2x บวก5ส่วน x บวก2ได้เลยโอเคปะแล้วไงต่อก็แทนค่าตามปกติอะค่ะน้องแทน x เป็น2ก็เป็นเท่าไหร่2คูณ2เป็น4 4บวก5เป็น9ใช่ปะ2บวก2ก็เป็น4เข้าใจไหมเข้าใจเนาะคือลิมิต x เข้าใกล้2ของแอป 2x บวก5 ส่วน x บวก2เนี่ยน้องถอดแอปออกมาได้เลยโอเคไหมเพราะอะไรเพราะในแอปมากกว่า0ตามหลักถอดแอปได้เลยโอเคข้อต่อไปลิมิต x เข้าใกล้3ของแอป 7-3x ลบ2ส่วนเท่าไหร่ส่วน x ลบ3ใช่ไหมคะยังไงดีต้องลองแทนค่า3เข้าไปในแอปดู3คูณ3ได้9ใช่ปะ7ลบ9ได้เป็นเท่าไหร่ติดลบใช่ไหมคะเพราะว่า9มีค่ามากกว่า7 7ลบ9ก็เป็นค่าติดลบในเมื่อถ้าในแอปน้อยกว่า0หรือในแอปเป็นค่าติดลบพี่บอกว่าไง2บรรทัดนี้สำคัญสุดๆนะในแอปเป็นค่าติดลบหรือในแอปน้อยกว่า0พี่บอกว่าถอดแอปต้องใส่เครื่องหมายลบก็ต้องเป็นลบ7ลบ 3x ลบ2อย่างอื่นเหมือนเดิมนะแล้วก็ x ลบ3แบบนี้อย่าลืมใส่คำว่าลิมิตด้วยพี่ลืมลิมิต x เข้าใกล้3แบบนี้นะก็ได้ลบตรงนี้เห็นไหมลบตรงนี้เพราะว่าในแอปน้อยกว่า0เพราะพอเราแทน3ลงไปได้เป็น7ลบ9กลายเป็นติดลบซะอย่างนั้นถอดแอปก็เลยต้องถอดติดลบโอเคปะต่อจากนั้นลิมิต x เข้าใกล้3ของลบอันนี้ก็กลายเป็นลบ7บวก 3x ลบ2นะคะส่วนด้วย x ลบ3นะแล้วก็แทนค่า x เป็น3ลงไปเลยเพราะถอดแอปเสร็จแล้วใช่ไหมถอดแอปได้แล้วก็แทน x เป็น3ลงไปก็ได้เป็นเท่าไหร่3คูณ3เป็น9ใช่ปะเดี๋ยวนะ3คูณ3เป็นเท่าไหร่3คูณ3เป็น9ลบเท่าไหร่7ลบ2ใช่ปะก็เป็น9 9ลบ9เหรอก็ได้0เหรอเดี๋ยวนะแล้วก็ทำต่อใช่ปะทีนี้เราเจออันนี้ลิมิตข้อนี้ใช่ไหมน้องก็ทำเหมือนเดิมเลยจำได้ไหมข้อนี้ที่พี่บอกว่าเราเจอลิมิตแบบนี้เราทำไงก็ได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้3ของเท่าไหร่เขียนตรงนี้ก็ได้ x เข้าใกล้3ของ 3x ลบ9ส่วนด้วยเท่าไหร่คะ x ลบ3ใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่บอกว่าอันเนี้ยลองแทน 3x ลบ9ส่วน x ลบ3ดูนะแทนค่า3ลงไปใช่ไหมก็จะกลายเป็น3คูณ3ลบ9ส่วน3ลบ3จะได้เป็นเท่าไหร่คะ0ส่วน0ใช่ป่ะเอาละเราหาค่าลิมิตได้เป็น0ส่วน0ทำอะไรเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องจำได้ไหมถ้าแทนค่าเป็น0ส่วน0หลักการแรกที่ต้องทำคือแยกตัวประกอบพหูนามเราก็ดู
ในเมื่อแทนค่าเป็นส่วนสมศูนย์แสดงว่าเราต้องแยกตัวประกอบก่อนเราก็ได้เป็นดึง3ออกมาดูซิได้เป็น x ลบ3ใช่ปะส่วนด้วย x ลบ3เราก็เจอแล้วใช่ไหมคะ x ลบ3บนล่างก็ตัดกันไปแบบนี้ก็เหลือลิมิต x เข้าใกล้3ของ3ก็ตอบว่าลิมิตค่าคงที่มีค่าเท่ากับค่าคงที่นั้นๆก็ตอบ3นั่นเองโอเคปะอันนี้คือตัวอย่างข้อ1ข้อ2ข้อ2ตอบว่า3เอาเป็นว่าสรุปว่าน้องๆจะเห็นนะคะว่าเมื่อถอดแอปมาแล้วไม่ยากเลยเนาะถอดแอปโดยใช้หลักที่พี่บอกคือถ้าในแอปมากกว่า0ให้ถอดเลยแต่ถ้าในแอปน้อยกว่า0ให้ถอดโดยใช้ติดเครื่องหมายติดลบเอาไว้เมื่อในแอปมากกว่า0นะคะน้องน้องก็ลองแทนค่าอยากรู้ว่าในแอปมากกว่า0หรือน้อยกว่า0ต้องแทนค่า x เป็น2เข้าไปพอแทนค่า x เข้าใกล้2เขากำหนดมาให้ใช่ปะก็แทนค่า x เป็น2เข้าไปด้านบนก็จะกลายเป็น9ใช่ไหมถอดแอปมามันก็จะเป็นบวกก็ถอดแอปได้เลยเพราะเขาบอกว่าถ้าในแอปมากกว่า0ถอดได้เลยแต่ถ้าในแอปน้อยกว่า0ให้ติดเครื่องหมายลบเอาไว้โอเคไหมอย่างข้อนี้ในนี้ตรงนี้มันเป็น7กลายเป็น7ลบ9ใช่ไหมพอแทน3เข้าไปเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นเครื่องหมายลบออกมาพอติดเครื่องหมายลบแล้วก็คูณเข้าไปปรากฏว่าดึงแยกตัวประกอบพหูนามออกมาแล้วก็ได้เป็นตอบว่า3โอเคปะคือสรุปว่าขั้นตอนอื่นๆเนี่ยเหมือนกับการหาลิมิตทั่วไปเลยมีขั้นตอนเดียวที่ต่างออกไปคือตอนถอดแอปถ้าในแอปมากกว่า0ถอดออกมาได้เลยถ้าในแอปน้อยกว่า0ให้ถอดโดยทำเป็นเครื่องหมายติดลบเท่านั้นเองน้องๆโอ้โหสุดแสนจะง่ายดายใช่ไหมคะอันนี้เพิ่ง2ข้อผ่านไปนะต่อมาเรามาดูข้อ3ตัวอย่างนะคะน้องตัวอย่างลิมิต x เข้าใกล้5ทางด้านบวกของแอป x ลบ5ส่วนด้วยx ลบ5เท่าไหร่ให้หาลิมิต x เข้าใกล้5ทางด้านบวกของแอป x ลบ5ส่วน x ลบ5อันนี้เรียกว่าเข้าใกล้5ทางด้านบวกคำว่าเข้าใกล้5ทางด้านบวกพี่เคยพูดหลายทีแล้วเนาะแปลว่าอะไรแปลว่ามันมากกว่า5ใช่ปะมันใกล้5แต่มันมากกว่า5ยกตัวอย่างตัวเลขสิอย่างเช่น 5.01 ใช่ไหมมากกว่า5แต่ใกล้ๆ5โอเคป่ะแต่ถ้าเป็น5ด้านลบก็คือน้อยกว่า5โอเคไหมแต่ใกล้ๆ5ทีนี้ข้อนี้เขาบอกว่า x เข้าใกล้5ด้านบวกก็ไม่ยากเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยนะคือเราก็แทน5ด้านบวกลงไปแล้วก็สมมติตัวเลขไว้ก็ได้น้องแบบ5ทางด้านบวกอาจจะเป็น 5.01 แล้วก็แอบแทนค่า x ลงไปในแอปใช่ปะลบ5ใส่แอปก็จะได้เป็นแอป 0.01 ประมาณนี้แล้ว 0.01 เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าในแอปมากกว่า0ให้ถอดเลยแต่ถ้าในแอปน้อยกว่า0ให้ถอดเป็นเครื่องหมายติดลบแต่อันนี้ในแอปมันมากกว่า0เพราะว่ามันเป็น5ด้านบวกนึกออกปะถึงน้องไม่ทดถ้าน้องไม่ทดใช่ป่ะน้องก็น่าจะพอนึกออกเพราะว่าในเมื่อ5ด้านบวกมันต้องมากกว่า5อยู่แล้วถ้ามากกว่า5ตั้งลบด้วย5ก็ได้เป็นอะไรค่าที่ได้ก็ต้องเป็นบวกอยู่แล้วใช่ป่ะตัวมากตั้งลบตัวน้อยค่าที่ได้ก็ต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นเมื่อในแอปเป็นบวกก็สามารถถอดออกมาได้เลยก็จะได้เป็นลิมิตชอบลืมเขียนเนาะลิมิต x เข้าใกล้5ด้านบวกของx ลบ5ถอดออกมาได้เลยเพราะว่าในแอปเป็นบวกนะส่วนด้วย f ลบ5แล้วเกิดอะไรขึ้นคะน้องทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้านบนด้านล่างตัดกันก็จะได้เป็น1ใช่ปะเหลือเป็นลิมิต x เข้าใกล้5ทางด้านบวกของ1ก็จะตอบว่า1โอเคไหมตัวอย่างข้อ3ผ่านไปต่อไปข้อ4นะลิมิต x เข้าใกล้6ทางฝั่งลบของ x กำลัง2ลบ36ส่วนด้วย x f x ลบ6วิธีการทำเหมือนเดิมเลยน้องในเมื่อเข้าใกล้6ทางฝั่งลบแปลว่าอะไรคะ
แปลว่ามันยังไม่ถึง6ใช่ป่ะอาจจะเป็นเท่าไหร่เราก็ลองแทนค่าดูถ้ายังไม่ถึง6อาจจะเป็น 5.9 ใช่ป่ะ 5.9 ลบ6แล้วก็ลองแทนค่าในแอปดูแทน x เป็น 5.9 เพราะเขาบอกว่าเป็น6ทางฝั่งลบแทนเป็น 5.9 แล้วลบด้วย6นะคะน้องก็จะได้เป็นแอปลบ 0.1 ป่ะพอตั้งลบมันได้เป็นลบ 0.1 แสดงว่าตามหลักแล้วในแอปน้อยกว่า0ให้ถอดเป็นลบวิธีก็คือเราก็จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้6ทางด้านลบของ x กำลัง2ลบ36ส่วนด้วยถอดเป็นลบใช่ไหมคะก็เป็นลบ x ลบ6แบบนี้โอเคไหมได้เป็นลบ x ลบ6แบบนี้และจากนั้นเราก็ทำไงต่อคะได้เป็นลบ x ลบ6แล้วใช่ปะแล้วน้องก็พอเอาแอปออกไปแล้วน้องก็แทนค่าได้แล้วใช่ไหมคะเอาแอปออกก็แทนค่าได้อย่างที่พี่บอกทำเหมือนเดิมเลยแล้วก็ลองแทนค่าเป็น6ดูจะได้เป็น6กำลัง2ลบ36ส่วนด้วยลบ6ลบ6ใช่ปะก็จะเป็นเท่าไหร่ด้านบนก็ได้0ส่วน0ใช่ไหมน้องได้0ส่วน0แทนค่าได้0ส่วน0แสดงว่าอะไรเมื่อแทนค่าได้0ส่วน0อย่างแรกที่ควรทำก็คือแยกแฟกเตอร์ใช่ปะแสดงว่าเราต้องแยกแฟกเตอร์ตรงนี้ได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้ x สิโทษที x เข้าใกล้6ทางด้านลบของ x กำลัง2ลบ36น้องมองดูน้องจะพบว่ามันเป็นหน้าลบหลังหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ใช่ไหมน้องก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังส่วนด้วยลบ x ลบ6แบบนี้นะคะทีนี้เกิดอะไรขึ้นด้านบนด้านล่างก็จะตัดกันไปใช่ป่ะก็จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้6ทั้งด้านลบของอันนี้มีลบอยู่ใช่ไหมคะก็เป็นลบ x บวก6เพราะฉะนั้นน้องแทน x เป็น6เข้าไปถึงแม้มันจะเป็น6ทางด้านลบใช่ไหมน้องก็แทนเป็น6เหมือนเดิมเพราะว่าค่ามันก็ใกล้เคียงกันเข้าใกล้6ด้านลบก็หมายถึง 5.999 แบบเนี้ยน้องก็แทนเป็น6ไปเลยมันก็ได้ค่าประมาณเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าน้องเห็นแบบเนี้ยให้จำไว้นะแทนเป็น6ลงไปเลยก็จะได้เป็นลบเท่าไหร่ลบ12ป่ะโอเคได้เท่ากันเนาะลบ12นะจ๊ะจบข้อ4ตัวอย่างข้อ4จบไปแล้วทันเนาะก็ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมก็แค่แยกแฟกเตอร์แค่นั้นเองทีนี้ต่อไปข้อ5ข้อสุดท้ายตัวอย่างข้อสุดท้ายคิดว่าน้องๆ น่าจะพอทำกันเป็นแล้วนะคะข้อ5พี่บอกว่าลิมิต x เข้าใกล้1ของรูทx กำลัง2ลบ 2x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1ทำไงดีคะน้องน้องจำได้ป่ะพี่บอกว่าอะไรเจอแบบนี้น้องอาจจะมึนงงใช่ไหมแต่น้องลองสังเกตดูดิx กำลัง2ลบ 2x บวก1มันคืออะไรหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ใช่ป่ะก็ได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้1ของรูท x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนด้วย x ลบ1อย่างนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเอ๊ะต้องเป็น x ลบ1ดีโทษลิมิต x เข้าใกล้1ของรูท x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนด้วย x ลบ1โอเคไหมเราก็จะได้เป็นน้องเคยเรียนแล้วใช่ป่ะว่าถ้าเป็นยกกำลังสองข้างในแล้วเป็นรูทข้างนอกแบบนี้เวลาถอดออกมาจะต้องถอดเป็นแอบ x ลบ1แบบนี้นะคะส่วนด้วย x ลบ1 อันนี้คือสิ่งที่น้องๆเคยเรียนกันมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าเจอแบบเนี้ยต้องถอดออกมาใส่แอบจำได้ใช่ป่ะแล้วพี่บอกว่าอะไรเราลองแทนค่า x เป็น1ดูนะถ้าแทนค่า x เป็น1ในข้อนี้ดู คือเราไม่รู้ใช่ป่ะว่ามันคือมัน x เข้าใกล้1แต่พี่ไม่รู้ว่า x เข้าใกล้1ทางฝั่งไหนฝั่งบวกหรือฝั่งลบวิธีการคิดข้อนี้ก็คือน้องต้องคิดทั้งเข้าใกล้1ฝั่งบวกและเข้าใกล้1ฝั่งลบนะคะ
ก็คือพี่ก็จะบอกว่ากรณีแรกน้องๆก็ต้องอันนี้คือเลข1โรมันใช่ไหมได้เป็นเข้าใกล้1ทางฝั่งบวกก่อนนะคิดลิมิต x เข้าใกล้1ทางฝั่งบวกของ fx ลบ1ส่วน x ลบ1ก่อนถ้า x เข้าใกล้1ทางฝั่งบวกแสดงว่าต้องมีค่ามากกว่า1ใช่ไหมคะอย่างเช่นเป็น 1.1 แบบนี้ถ้า 1.1 ลบ1ถอดแอปออกมาถ้าถอดแอปออกมามันก็จะได้ค่าเป็นบวกใช่ปะเพราะฉะนั้นในแอปมากกว่า0ถอดได้เลยถ้าแอปมากกว่า0ก็ถอดออกมาเป็น x ลบ1ส่วน x ลบ1ได้เลยค่ะลืมเขียนลิมิตอีกแล้วเนี่ยได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้1ด้านบวกแบบนี้นะมองเห็นใช่ปะลิมิต x เข้าใกล้1ด้านบวกก็เขียนเหมือนอันนี้แหละเหมือนกันเลยโอเคไหมหลังจากนั้นปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้น x ลบ1ก็ตัดกันไปใช่ไหมคะก็เหลือเป็น1เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลิมิต x เข้าใกล้1ทางด้านบวกเนี่ยจะได้เป็น1แล้วในกรณีที่2ล่ะกรณีที่2คือลิมิต x เข้าใกล้1ทางด้านลบของ f x ลบ1ส่วน x ลบ1จะมีค่าเท่าไหร่วิธีก็คือน้องก็บอกว่า x เข้าใกล้1ทางด้านลบใช่ไหมพี่ถ้าแทน x เข้าใกล้1ทางด้านลบลงไป x เข้าใกล้1ทางด้านลบแปลว่า x มีค่าเป็นเท่าไหร่ยกตัวอย่างสิ 1.9 ใช่ปะเพราะว่า1ทางด้านลบก็คือยังไม่ถึง1แค่ใกล้ๆ1ก็ตอบว่าเป็น 1.9 เพราะฉะนั้นถ้า 1.9 เอ้ยไม่ใช่ 1.9 โทษที 0.9 ใช่ปะเพราะว่า 0.9 ต้องน้อยกว่า1ใช่ไหมเข้าใกล้1ทางด้านลบคือยังไม่ถึง1แต่ใกล้ๆ1แล้วก็จะประมาณ 0.99 อะไรอย่างเงี้ยพอแทนค่า 0.99 ลบ1ลงไปก็จะได้ในแอปติดลบใช่ไหมคะทีนี้พี่บอกว่าถ้าในแอปน้อยกว่า0หรือในแอปเป็นลบเนี่ยต้องถอดออกมาเป็นลบแอปใช่ปะตามหลักหลักนี้สำคัญมากนะตามหลักเขาบอกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นน้องก็จะต้องออกมาเป็นลบ x ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1นะคะจะเกิดอะไรขึ้น x ลบ1ก็ตัดกันอีกแล้วแล้วน้องก็จะเหลือข้างในเหลือแค่ลบ1เพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้1ฝั่งบวกกับ x เข้าใกล้1ฝั่งลบเนี่ยมีค่าเป็นไงค่าไม่เท่ากันใช่ปะแล้วจากที่เราเรียนหลายครั้งแล้วเนี่ยการจะหาลิมิต x เข้าใกล้1ต้องเป็นไงคะลิมิตซ้ายต้องเท่ากับลิมิตขวาใช่ไหมถึงจะหาค่าได้ทีนี้พี่บอกว่าข้อนี้ลิมิต x เข้าใกล้1หาค่าไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะ x เข้าใกล้1ด้านบวกเป็น1x เข้าใกล้1ด้านลบเป็นลบ1มีค่าไม่เท่ากัน x เข้าใกล้1เฉยๆเลยไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะเลือกใครก็เลยทำไงเชื่อใครไม่ได้บอกหาค่าไม่ได้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยตอบว่าลิมิต x เข้าใกล้1ของรูท x กำลัง2ลบ 2x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1หาค่าไม่ได้ง่ายหนูเจอข้อ5แล้วใช่ป่ะลองมาดูข้อ6ต่ออีกสักข้อแล้วกันข้อสุดท้ายจริงๆแล้วน้องใกล้4ของ fx ลบ4บวก5ส่วน x บวก3พี่บอกว่าถ้าจะหาลิมิต x เข้าใกล้4ต้องทำไงในเมื่อพี่แทน4ลงไปอ่ะมันได้ในแอปเป็นลบใช่ปะเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดถ้าแทน4ลงไปในแอปจะเป็นเท่าไหร่4ลบ4ก็เหลือ0ใช่ปะถ้าแทนลงไปในแอปเป็น0ในนี้พี่บอกแล้วว่าแทนค่าแล้วในแอปเป็น0เนี่ยให้ต้องให้เช็คลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาด้วยเข้าใจไหมคือถ้าแทนค่าลิมิต x เข้าใกล้อะไรสักอย่างลงไปแล้วได้ในแอปเป็น0
เราต้องเช็คลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาว่าเท่ากันหรือเปล่าอย่างแรกก็คือเราเช็คลิมิตซ้ายก่อนลิมิต x เข้าใกล้4ทางด้านลบของ f x ลบ4บวก5ส่วน x บวก3น้องลองดูนะเข้าใกล้4ด้านลบแปลว่าอะไร x มีค่าเป็นประมาณเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น 3.9 ใช่ปะคือ x ยังไม่ถึง4เข้าใกล้4ด้านลบแปลว่ายังไม่ถึง4แต่เกือบจะถึง4ก็คืออย่างเช่นตัวเลข 3.9 3.9 ลบ4ก็ติดลบถูกปะเพราะ 3.9 มีค่าน้อยกว่า4เมื่อ 3.9 ลบ4เป็นติดลบแล้วน้องก็จะได้ว่าแอปเนี้ยในแอปติดลบถ้าในแอปน้อยกว่า0หรือในแอปติดลบเนี่ยความหมายเดียวกันใช่ไหมถอดแอปต้องติดลบข้างหน้าน้องก็ได้เป็นลบ x ลบ4ตัวที่เหลือก็เหมือนเดิมนะคะแบบนี้โอเคไหมใส่ลิมิตเข้าไปให้ด้วยหน่อยนะลืมอีกแล้วลืมทุกทีเลยโอเคเป็นอย่างนี้ใช่ปะมีลิมิตอยู่ข้างหน้าแบบนี้แบบนี้โอเคจากนั้นน้องก็บอกว่าอ๋อได้แล้วใช่ไหมก็แทนค่าเข้าไปเลยแต่ก่อนแทนค่าเดี๋ยวนะได้เป็นลบ x ลบ4ใช่ปะบวก5ส่วน x บวก3ทีนี้น้องทำไงต่อน้องก็แทนค่า x ลงไปโอเคแทนได้เลยแทนได้เลยเพราะว่าแอปหายแล้วใช่ไหมพอแอปหายปุ๊บแทนได้เลยก็เป็น4ลบ4บวก5ส่วน4บวก3ก็ได้เป็น5ส่วน7ใช่ไหมคะก็ได้ว่าลิมิตซ้ายมีเป็นค่าเท่ากับ5ส่วน7เรามาลองดูลิมิตขวาบ้างลิมิต x เข้าใกล้4ทางด้านบวกของ fx ลบ4บวก5ส่วนด้วย x บวก3ดูสิอันนี้นะน้องเป็นยังไงคะอันนี้น้องก็จะได้เป็นแทนค่า4ทางด้านบวกแปลว่าอะไรค่ามากกว่า4นิดหน่อยใช่ปะอย่างเช่น 4.01 4.1 อย่างเงี้ยถ้าแทน x เป็น 4.1 ในแอปมีค่าเป็นเท่าไหร่บวกหรือลบตอบพี่สิเป็นบวกใช่ไหมในเมื่อแทนค่าแล้วในแอปเป็นบวกในแอปมากกว่า0เนี่ยให้ถอดแอปออกมาได้เลยก็จะได้เป็น x ลบ4บวก5ส่วน x บวก3และลืมใส่ลิมิตอีกแล้วค่ะท่านลิมิต x เข้าใกล้4ทางด้านบวกของ x ลบ4บวก5ส่วน x บวก3จากนั้นก็แอปสรุปหายไปแล้วเราก็แทนค่า4ลงไปเลยใช่ไหมน้องก็เป็น4ลบ4บวก5ส่วน4บวก3ก็มีค่าเป็น5ส่วน7เพราะฉะนั้นเมื่อได้ลิมิตซ้ายเป็น5ส่วน7ลิมิตขวาก็5ส่วน7เพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามลิมิต x เข้าใกล้4ของแอปในข้อนี้จะตอบว่า5ส่วน7ได้เลยเพราะว่าลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาโอเคป่ะน้องน่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะจบแล้ว6ข้อแต่6ข้อนี้คือตัวอย่างนะคะน้องยังไม่ใช่โจทย์เดี๋ยวเราจะลองมาทำโจทย์กันโอเคไหมน้องๆคะต่อไปนะเรามาดูนี่แอบโซลูทพูดอีกทีนะเมื่อมีลิมิตใช่ไหมปกติลิมิตที่เราทำกันปกติเนี่ยเป็นยังไงก็คือแทนค่าไปเลยถ้าแทนค่าไม่ได้ก็ทำไงคะถ้าแทนค่าไม่ได้ก็แทนเป็น0ส่วน0เมื่อไหร่เนี่ยเราก็แยกแฟกเตอร์ใช้คอนจูเกตใช้โลปิตาลใช่ปะแต่ว่าถ้าหาค่าลิมิตที่มีแอปเนี่ยหลักการถอดแอปง่ายๆก็คืออันนี้สำคัญที่สุดเลยนะก็คือในแอปมากกว่า0ให้ถอดออกมาเลยถ้าในแอปน้อยกว่า0ให้ถอดติดลบแต่ถ้าแทนค่าในแอปเป็น0ให้เช็คลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาด้วยโอเคมั้ยตัวอย่างเช่นถ้าเป็นข้อแรกเนี่ยลิมิต x เข้าใกล้2เราแทนค่า2ลงไปเลยได้ค่าในแอปเนี่ยเป็นบวกใช่ป่ะก็ถอดแอปออกมาได้เลยเราก็แทนค่า2
ก็ได้คำตอบแล้วง่ายมากใช่ไหมคะทีนี้แต่ถ้าในแอปเป็นลบเนี่ยเราต้องอย่างข้อนี้แทนค่าลงไปในแอปเป็นลบต้องใช้เครื่องหมายติดลบขึ้นมาอย่างนี้ด้วยแล้วก็แทนค่า x ลงไปก็ได้คำตอบออกมาแล้วใช่ไหมคะจากนั้นถ้าหากแทนค่าเป็น x เข้าใกล้5ทางด้านบวกอย่างนี้นะคะเราก็แทนค่าไปปกติถ้าแอปในแอปมันเป็นบวกก็ถอดค่าออกมาเลยแต่มันจะมีตัวแปลกๆอยู่นะคะก็คือข้อ5ที่พี่บอกว่าเมื่อแทนค่าในแอปเป็น0เราต้องเช็คลิมิตซ้ายและลิมิตขวาก็คือพอเช็คแล้วถ้ามันไม่เท่ากันข้อนั้นจะตอบว่าหาค่าไม่ได้ทันทีเพราะในเรื่องลิมิตเนี่ยถ้าน้องๆจำได้น้องๆจะพบว่าลิมิตซ้ายต้องเท่ากับลิมิตขวาจึงจะหาค่าลิมิตได้โอเคไหมพูดพร้อมกันนะลิมิตซ้ายต้องเท่ากับลิมิตขวาจึงจะหาค่าลิมิตได้โอเคเนาะ